เป็นเรื่องดราม่านะคะเมื่อนักศึกษาสาวรายหนึ่งเอารถมอเตอร์ไซค์ไปซ่อมที่ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ปรากฏว่าราคาถามราคาไม่ยอมบอกขอบินก็ไม่ให้สุดท้ายพอคิดเวลาราคาออกมาโอ้โหแพงหูฉี่เธอรับไม่ได้ค่ะโอ้ค่ะจะเอาไหมอย่าฉี่นะตัดดูตัวเองมั้งเอาค่ะจะว่าคนอื่นไหมจะเอาไหมไหนก็บินก็ไม่ให้นี่ให้ตำปื้นนี่แจ้งไปแล้วไม่ตามมาเลยนะพี่แจ้งก็เป็นคนต้มแล้ววันนี้ที่บ้านไอ้วันเปลี่ยนนี่เปลี่ยนนี่เปลี่ยนนี่พี่บอกว่าเปลี่ยนนี่เปลี่ยนนี่เปลี่ยนนี่ตึงเราตึงเราก็ว่าหาพี่ทำด้วยค่ะคุณผู้ชมคะเป็นภาษาใต้แต่เนื้อหาสาระมันอยู่ตรงนี้เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่ร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซค์แห่งหนึ่งพิกัดอยู่ในซอยพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีน้องนักศึกษาสาวรายนี้นะคะเขาไปซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ก็พยายามจะถามราคาแต่เจ้าของร้านไม่บอกขอบินก็ไม่ยอมให้สุดท้ายเลยโต้เถียงกันขึ้นมาตามในคลิปเลยนะคะและเจ้าของร้านนี่ก็คือบอกแล้วว่าเนี่ยว่าจะเปลี่ยนอะไรบ้างราคาเท่าไหร่น้องพยายามจะอธิบายแต่พอถามราคาไม่บอกแบบนี้เจ้าของร้านก็บอกว่าไม่ถามให้ละเอียดเองพอรู้ราคาจะมาโวยวายทำไมคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าน้องเขาซ่อมอะไรเห็นบอกว่าไปซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ไปเปลี่ยนไฟเนี่ย600บาทแต่พอจ่ายเงินเนี่ยดันไปคิดคู่ละ600บาทไงคะสองข้างก็เลยตก 1,200 เนี่ยมันบอกไม่ละเอียดนะคะคุณผู้ชมก็เลยกลายเป็นดราม่ามีคนเห็นคลิปนี้แล้วก็รู้พิกัดร้านปรากฏว่าคนเคยเป็นลูกค้าร้านนี้คุณผู้ชมรู้ไหมออกมาแชร์ร้านนี้เต็มเลยค่ะบางคนเตือนว่าเนี่ยผมไปครั้งเดียวจำเลยบางคนให้ข้อมูลบอกว่าเป็นลูกค้าใหม่โดนกันมาแล้วทุกคนบางคนเตือนว่าเนี่ยชาร์จเกินไปไม่ไหวนะพี่บางอย่างก็ควรจะคิดราคาให้มันเหมาะสมกับค่าแรงแล้วก็ค่าวัสดุด้วยมีบางคนมาบอกว่าผมเคยโดนไปเกือบ 8,000 เลยรถพังยังเหมือนเดิมครับมันพังคือมันไม่เหมือนกับซ่อมอ่ะเนี่ยคุณผู้ชมคะก็เลยกลายเป็นดราม่านะคะเอาเป็นว่าดูข่าวแบบนี้คลิปแบบนี้แล้วก็เป็นอุทาหรณ์ก็แล้วกันเช็คราคาดีๆหรือไม่ถ้าเขาไม่บอกราคาให้ชัดเจนประเมินราคาไม่ได้เปลี่ยนร้านไปเลยค่ะครับดีสมัยนี้อย่างนึงนะเวลาจะไปใช้บริการอะไรอ่ะผมมักจะเช็ครีวิวก่อนนะอ๋อเออบางทีมันจะมีข้อมูลไงดีไม่ดีหรอพี่โจแต่บางทีรีวิวก็เชื่อไม่ได้นะปั่นวิวอ่ะปั่นเหรอใช่บางทีเหมือนดีอย่างนั้นอย่างนี้พอไปเองแล้วมันไม่ดีก็มีมีเหมือนกันคุณผู้ชมครับ